สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอมเองเหมือนเดิมนะจ๊ะก็วันนี้แอมก็อัดคลิปมาเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีปัญหาของการขนส่งเคอรี่นะคะพี่ๆค่ะก็น้ําหนักหายเยอะแล้วก็จะเป็นเรื่องกระสอบที่ค่าดพี่่า อ่แอมจะมาแจ้งพี่ๆก่อนเลยนะคะว่าอย่างแรกนะคะถ้าหอมถึงพี่ๆแล้วนะคะสิ่งแรกถ้าสมมติว่าเราก่อนจะแก่พี่ขาช่างสอบน้ำหนักก่อนเนาะเพราะว่าในหนึ่งกระสอบอะพี่ขาแม้ว่าจะเป็นสิบโลยี่สิบโลหรือสามสิบโลเนี่ยเวลาเดินทางไปถึงพี่ๆเนี่ยน้ำหนักมันจะเวลาขาดจะห้ามเกินจากหนึ่งกิโลค่ะพี่ถ้ามันเกินจากหนึ่งกิโลขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าหอมเนี่ยมันมันหายแปลกๆค่ะพี่หาก็สอบน้ำหนักก่อนนะคะแล้วก็ อ่าเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยหอมอะค่ะที่แอมช่างกันไปนก็จะให้พี่ๆคนใส่เนี่ยใส่เกินประมาณครึ่งโลถึงเกือบโลทุกครั้งอะพี่หาเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยหอมแบงมันก็เหมือนหอมหอมกระเทียมทั่วไปเนี่ยน้ำหนักมันจะต้องหายไปตามเวลาของเขาเนาะแล้วก็ด้วยความเป็นอ่าฝุ่นฝุ่นขาวปูนขาวค่ะมันก็จะหายไปได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่หายแบบว่าหายไปเยอะแบบสองโลสามโลเนี่ยพี่หาถ่ายรูปไปนิดนึงแล้วก็ส่งมาให้น้องดูนะคะเพราะว่าอ่ามันหายเยอะเกินไม่ได้แจ้งไปทางเคอรี่ให้นะคะ แล้วก็ในกรณีอนนีกอย่างพี่ขาตอนนี้จะโดนมามากๆเลยติดมามากๆก็เกี่ยวกับกระสอบพี่ขาดค่ะกระสอบขาดย่างหอบบางท่านยังไม่ได้ปลูกค่ะก็จะไปเก็บต่ออะไรอย่างเงี้ยยังไงแจ้งน้องได้นะคะเพราะเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องติดไปทางเคอรี่ให้ค่ะให้เขาช่วยถนอมของเราหน่อยเนาะค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะคะถ่ายรูปก,ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแก่แล้วปุ๊บ แล้วเมา่อ่า่เงี้ยมัน,นมันมันแก่แล้วมันก็จะมันก็จะลําบากเวลาที่เราจะเอาไปให้ให,ให้ให้ทางเคอรี่ดูเนาะค่ะแล้วก็อ่าตอนนี้นะคะพันหอมนะคะราคาค่อนข้างขยับขึ้นเร็วนะคะน้องต้องบอกก่อนนะคะสาเหตุของปีนี้พันหอมมันไม่เต็มร้อยนะคะพี่ๆหาถ้าใครเคยปลูกของรับแรงทุกปีเนี่ยก็อย่าอย่าทราบด,ดูประมาณเดือนนี้กับเดือนหน้าเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเสียเยอะในหนึ่งถุงกระดาษเนี่ยจะมีฟอร์ได้ประมาณหนึ่งถึงสองกำมือนะคะ แต่ว่าด้วยปีนี้ค่ะพี่ขาตอนช่วงมีนาช่วงที่หอมเนี่ยมันจะถอนน่ะปกติฝนไม่เคยมาช่วงนั้นกันเลยค่ะปีนี้ฝนมาหนอนชนใบลงแล้วก็โรคมาช่วงนั้นเลยค่ะมันก็เลยทาให้หอมปีนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มร้อยฉะนั้นแอมมาให้เปอร์เซ็นต์หอมปีนี้ความแกล้งอ่ะมันจะได้ประมาณแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่าหอมผนอมช่วงนี้ที่ขายไปอ่ะก็จะไม่กล้ารับปากให้ไปเก็บต่อสองเดือนสามเดือนนะคะพี่ถ้าจะให้ดีก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆอย่างนี้ค่ะก็ ก่อนจะเอามาหรือว่าจะเก็บไว้นานเงนี้ยก็เราก็เอาลงมาดูสักหน่อยว่าเริ่มสีเริ่มเปียหรือยังแล้วเริ่มมีอาการหรือยังค่ะพี่ถ้าอ่าถ้าใจให้ดีน้องก็แนะนําว่าประมาณสักไม่เกินเดือนแล้วก็ปลูกเลยค่ะแล้วเวลาต้องการใช้เราก็มาว่ากันใหม่เนาะเพราะว่าดีกว่าเอาไปแล้วมันเสียหายมันใช้ไม่ได้ค่ะพี่หาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ราคาพันหอมก่อนจะสั่งไงรบกวนสอบถามนิดน,นึงน้ไม่จำเป็นต้องซื้อบนงก็ได้ค่ะพี่หาแต่ว่าน้องต้องแจ้งก่อนว่าอ่าอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องขายสี่สิบห้าห้าสิบ ราคาเก็บไปทางเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้เมื่อขึ้นมาโดยมาที่5-5้านะคะเป็นในราคาเบอร์กลางค่ะแล้วก็เบอร์สวยเนี่ยอยู่ที่60แล้วก็เบอร์สวยเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนของแอมมาจะหมดแล้วเพราะแอมได้มาแค่สี่ตนกว่าค่ะก็ถ้าต้องการใช้เบอร์สวยหรือว่าเบอร์อะไรอเงี้ยรบกวนทักไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดได้ที่ไหนสวยหรือคู่ทูกับพี่หา อ่าอุ่น,นที่อื่นมากก็ได้แล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเบื่อเขาก็มาหาหนูนะแต่อย่าไปนานนะคะไปแป๊บๆได้แต่อย่าทิ้งน้องนานนะถ้าต้องการใช้บ้านหมเบร์เดิมนะคะส่วนท็อกซีสามสองสามห้าสามหกสามนะคะแอมยังส่งหอมทุกวันนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้พ้นหน้าเพจเท่าไหรค่ะพี่หาก็หอมมันไม่ค่อยเข้าตาไม่ค่อยเข้าตา,า,ตาก็ต้องหาเวลาดูนิดนึงนะคะถ้ายังไงก็โทรมาสอบถามได้ค่ะแล้วก็ส่งอยู่ทุกวันนะคะค่ะก็เบร์เดิมนะคะบร์เดิมเลยค่ะถ้าต้องการใช้ก็สั่งได้นะจ๊ะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ